สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาบอก10วิธีในการหาเงินจาก TikTok โดยที่เราไม่ต้องออกหน้ากล้องนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับช่องแรกที่ผมจะมาแนะนำนะครับก็คือช่องนี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปพิมพ์ค้นหาเองได้เลยนะครับ ri.hira นะครับก็เป็นแนว unboxing หรือว่าการรีวิวแกะกล่องนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับก็คือต่างประเทศเนี่ยเขาจะนิยมการแกะกล่องกันนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นว่านะครับมันมีอะไรอยู่ข้างในเนี่ยคนสงสัยคนก็รอดูนะครับช่องนี้ก็เนี่ยเยอะมากเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยนะครับเขานิยมจะเอาผลลัพธ์โผล่ขึ้นมาก่อนแล้วค่อยๆแกะให้ดูอย่างเงี้ยลองไปดูแนวทางนะครับเนี่ยครับรีวิวแกะกล่องนะครับซึ่งผมเองก็ใช้วิธีนี้อยู่ในการรีวิวสินค้านะครับช่องที่2นะครับก็จะเป็นช่องเกี่ยวกับการคราฟนะครับหรือว่า DIY นะครับ Do it yourself นะครับคืออะไรที่เราสามารถนะครับตัดแต่งตัดต่อนะครับทำเองได้นะครับฝรั่งเขาเนี่ยจะไม่ค่อยจ้างนะครับเขาก็นิยมจะทำเองมากกว่านะครับก็ลองไปดูเป็นไอเดียนะครับอันนี้ก็เป็นช่องนะครับ Craftastic Four นะครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็ไปค้นหาดูได้นะครับช่องที่3นะครับก็จะเป็นช่องนี้นะครับ New iPhone นะครับอันนี้ก็ในประเทศไทยก็มีทำกันเยอะครับก็พวกรีวิวแกดเจ็ตเปรียบเทียบอะไรต่างๆนะครับบอกปัญหามือถือนะครับ iPhone Android นะครับก็เอาไปทำกันได้นะครับซึ่งแนวๆนี้เนี่ยทุกคนมันต้องมีมือถือแล้วครับยังไงอ่ะปัญหาในมือถือต้นแต่ละเครื่องเนี่ยมันเยอะอยู่เหลือเกินนะครับถ้าเราสามารถแบ่งแยกเป็น Android เป็น iPhone นะครับเราแยกค่ายอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเดียนะครับอันที่4ก็จะเป็นเกี่ยวกับการไลฟ์แฮกนะครับไลฟ์แฮกเนี่ยมีเยอะมากครับต่างประเทศก็เนี่ยไปเที่ยวนะครับจัดกระเป๋าอะไรยังไงนะครับนี่ช่องนี้นะครับ Make Life Simpler นะครับ _เนี่ยไปค้นหาดูนะครับก็ต้องบอกว่าเทคนิคในการทำคอนเทนต์อีกอย่างนึงก็คือการที่เราเนี่ยไปดูครับต่างประเทศเขาทำคอนเทนต์ยังไงแล้วเราก็นะครับลองเอามาประยุกต์นะครับเป็นแนวทางของเราเองดูซินะครับก็ดูเป็นไอเดียนะครับต่อไปก็เป็นช่องนะครับ In the Hand ครับ Rando นะครับนี่ก็จะเป็นแนววาดรูปนะครับวาดรูปแค่นี้ครับมีสมุดปากกานะครับหรือว่าใครจะใช้ iPad ใช้คอมในการวาดนะครับก็ทำได้เหมือนกันแคปหน้าจออย่างเดียวช่องต่อไปก็เป็นสอนคณิตศาสตร์นะครับเราจะสอนคณิตศาสตร์สอนฟิสิกส์สอนเคมีนะครับอะไรก็ได้นะครับสมุดปากกามาจดเลยแล้วก็สอนแก้โจทย์เห็นไหมครับโอ้โหดูสิครับก็นั่งเขียนได้เลยนะครับช่องต่อไปก็เป็นช่องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะครับอันนี้ผมก็เอาสุนัขมาให้ดูนะครับก็มีแมวนะครับมีพวกสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับที่อยู่ในบ้านเรานะครับเราสามารถทำออกมาเป็นในแนวของคลิปวิดีโอนะครับคนชอบดูครับหมาแมวเนี่ยครับต่อไปก็เป็นเกี่ยวกับพวกการทำสวนนะครับนี่ปลูกผักปลูกพืชอะไรยังไงนี่นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็มีออกหน้ากล้องด้วยนะครับแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ต้องออกหน้ากล้องอะไรนะครับคือถ้าจะให้ผมเทียบนะครับว่าไม่ออกหน้ากล้องออกหน้ากล้องไหนดีนะครับก็ออกหน้ากล้องอันนี้ที่สุดนะครับใครที่ยังไม่กล้าออกหน้ากล้องนะครับก็เนี่ยครับถ่ายวิดีโอให้ดูว่าปลูกผักยังไงอะไรยังไงแบบนี้นะครับก็ดูแล้วโอเคเลยนะฟีลกู๊ดดีนะครับนี่อันที่9นะครับก็จะเป็นรีวิวหนังสือนะครับก็เอาหนังสือมานั่งรีวิวเราประยุกต์ไปอย่างอื่นนะครับรีวิวซีรีส์นู่นนี่นั่นนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียเฉยๆนะครับอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการทำอาหารนะครับทำอาหารนะครับอันนี้สุดจะยากพอสมควรเพราะว่าก่อนจะเตรียมอุปกรณ์การทำนะครับโอ้อันนี้ก็ถ้าจะแนะนำเนี่ยนะครับก็ทำทั้ง2แพลตฟอร์มเลยก็คือถ่ายวิดีโอยาวใน YouTube แล้วก็เอามาปรับแต่งใน TikTok นะครับแบบนี้ถึงจะคุ้มเหนื่อยนะครับโอเค10ช่องเป็นไอเดียนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูช่องต้นฉบับที่ผมให้ดูเมื่อกี้นี้แล้วก็ลองมาประยุกต์นะครับไปทําในแบบของเราเองทําในแบบเวอร์ชั่นภาษาไทยนะครับบางช่องอาจจะไม่ต้องพูดด้วยซ้ํานะครับก็ใช้แต่เพลงบรรเลงส่วนช่องทางการหาเงินทํายังไงนะครับ1ก็คือสปอนเซอร์ครับจะเห็นว่า10ช่องที่ผมเอามาแนะนําเนี่ยจะเป็นช่องเฉพาะทางทั้งสิ้นเราทําเฉพาะทางเนี่ยมันก็จะดึงดูดสปอนเซอร์เจ้าของสินค้าหรือว่าบริการครับที่มันสามารถไทอินเข้ามาในวิดีโอของเราได้นะครับอันนี้คือข้อดีของการที่เราทำช่องเฉพาะทางนั่นเองนะครับนอกจากสปอนเซอร์แล้วเนี่ยนะครับเราสามารถนะครับขายสินค้าของเราเองนะครับเรามีโปรดักต์ผลิตภัณฑ์อะไรนะครับเราทำของเราเองได้เลยนะครับอันที่3ก็คือ Affiliate หรือว่า TikTok Shop Affiliate ใครที่ยังไม่รู้วิธีทำ TikTok Shop Affiliate ทำยังไงนะครับเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ด้านบนนี้นะครับเพื่อนๆก็เข้าไปดูได้นะครับสรุปง่ายๆก็คือการไปเป็นนายหน้าสินค้าของคนอื่นนั่นเองครับเราก็ไทอินครับแนบลิงก์สินค้าของอื่นเนี่ยเอาไว้ในคลิปวิดีโอของเรานะครับอันนี้ก็ไม่ต้องลงทุนลงแรงไม่ต้องสต็อกของอะไรมากแล้วก็หาแล้วได้แล้วนะครับสุดท้ายก็คือถ้าเราทำคลิปใน TikTok แล้วเนี่ยนะครับเราก็นำคลิปเรียลนั้นนะครับเอาไปไว้ที่ Facebook Reel นะครับ IG Reel แล้วก็ YouTube Short นะครับปีหน้า2023นะครับ YouTube Short จะสามารถเปิดสร้างรายได้แล้วนะครับก็ทำคอนเทนต์ครั้งเดียวสามารถแปลงเอาไปลงนะทุกแพลตฟอร์มได้เลยนะครับโอเค10ไอเดียก็มีเท่านี้นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมช่วยผมคนละ1ไลค์นะครับมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ